เชิญเชิญคุยอะไรคุยไปเลยร้อนไหมอะไรไหมฮะนี่ทานได้ดีเนี่ยวันนี้ค่ะไม่มีใครมาเลยวันนี้เพราะกลัวใช่มาจากต่างเราแหละผมไม่เห็นตัวมันน่ากลัวอามาหลับสบายดีไหมก็ดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าแต่ก็บางครั้งเองปวดหัวยังมีอยู่เนาะมันจะปวดหัวเนี่ยมันปวดมาน้อยกว่าเดิมไหมครับก็ไม่ก็ยังมีอ่ะยังปวดบางคืนนะบางคืนครับก็ยังปวดแต่ว่ารู้สึกว่าดีกว่าปวดน้อยกว่าเดิมยังมีปวดอยู่แต่น้อยกว่าเดิมเนาะโอเคแปลว่าได้ผลสิสองมือเปล่าก็ได้ผลขาดไปแล้วโอเคเหยียบหลังเท้าผมไว้เหยียบหลังเท้าผมอย่างเดียวมันเหยียบไว้หายใจไว้ทีนี้ปวดหัวอย่างเดียวเป็นหลักมันก็ขาดีเนี่ยยังไม่ค่อยดียังมีอยู่เหรอที่หัวเข่านี่นะขาเนี่ยบางวันจะเดินไม่ดีเลยเอาแต่เป็นเข่าหรือขาเอาให้เนี่ยตรงนี้บางทีก็ปวดนะโอ้หัวเข่านะเออแต่นี่มันปวดใต้ปวดขาพับเดี๋ยวนี้มันจะมาปวดตรงนี้โอเควันนี้ก็เข่ากับขาพับโอเคกับหัวเอานะให้มันรู้จุดรู้จุดแล้วมันจะง่ายแล้วส่วนใต้เท้าด้วยนี่นะข้างนี้มันจะชาแล้วก็เย็นสวดในใจลึกๆหายใจยาพักหายใจเข้าไปลึกๆอย่างเดียวมันจะดีไปหมดจะสู้ผมปล่อยผมปล่อยผมดูหัวไหล่ไปไงเนี่ยร่างกายถ้าไม่สมดุลมันจะข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะติดขัดอย่างเงี้ยทอดฮึบ
ไปนะไปหัวทีนี้นะถึงหัวแล้วนะป๊อกป๊อกเป็นไงเบาบ้างไหมล่ะทีนี้มันถูกจุดมันจะปี๊ดเหมือนไฟช็อตครับไฟฟ้าสถิตมันสปาร์กกันทอดป๊อบ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 และแล้วและแล้วโทษครับไฟฟ้าสถิตมันสปาร์กกันป๊อบป๊อบหายใจยาวตาสว่างเลยนะเป็นไงเบาหัวโลกสุดขั้วโลกเหนือไหมวันนี้ทำไมปวดดิฮะวันนี้ปวดปวดมากเลยเหรอปวดมากปวดมากฟังฟังคำว่าปวดมากตอนนี้ผมสัมผัสได้ใช่ไหมใช่ไหมครับหรือว่าปวดก่อนหน้านี้นี่ถามแบบปวดตอนนี้นะเดี๋ยวนี้นะโอเคดูมันจะหายปวดทั้งนั้นต้องเข้าใจกันให้ได้เรื่องปวด
นว่าก้มเงยหน้าซิก้มเงยแงนก้มเงยแงนนั่นแหละนั่นแหละทำไปทำไปทำไปดูมันจะเบาอึ๊บอึ๊บนี่เนี่ยเป็นไงหายปวดหรือยังเดี๋ยวนี้ครับเป็นไงปวดปวดยังหลงเลยอยู่ไหมปวดปวดมากหืมไม่หายปวดนะหายปวดแล้วนะหายนะพูดให้ตรงนะไม่ตรงไม่ได้นะต่ออ่ะก็พูดไงโอเคดีมากให้ตรงเพราะว่ามันจำเป็นต้องให้ตรงกันหายคือหายปวดคือปวดเจ็บคือเจ็บต้องให้มันชัดๆไม่ต้องเกรงใจผมมาถึงที่แล้วอย่าเกรงใจไม่เกรงใจอยู่แล้วคนนี้ดีมากคนนี้พูดอะไรตรงๆดีคนจะเป็นอย่างนั้นแหละมาหัวเข่าทีนี้จะได้สบายตัวกลางคืนนี่นะโหหนาวมากเย็นแบบข้างแน่เย็นฝ่าเท้าเลยครับแต่นี่ไม่เป็นครั้งเดียวเจอละเจอจรละตำรวจเจอจรละนี่ล็อกคอเลยล็อกคอเลยล็อกคอเลยเจอแล้วล็อกเลยสะสมมานานต้องเข้าใจคำว่าสะสมนี่ดูผมปล่อยนี่จะเบาหัวแล้วเบาหัวเข่าได้เลยนี่เนี่ยแกว่งเด้กว่างสินั่นเป็นไง
นี่เบาไหมเจ็บเอาแกว่งแกว่งแล้วแกว่งไม่ใช่แกว่งวันนี้สุดยาวๆเตะนั่นยังไงเบาไหมทีนี้ต้องทำเองหน่อยสิครับขยับเองทำเองหน่อยสิเข่าท่าไหมลองเดินชื่อทีนี้อ่ะนี่กางเกงเต้นยังยกขาดีแล้วปล่อยแค่นี้ดีแล้วขาขึ้นมาเลยดีแล้วดีแล้วลองเดินซิหน่อยไม่ยกไม่ได้ลองลุกเดินดูซิเขาท่าไหมระหว่างเดินมากับเดินเล่นๆแล้วก็เดินกลับจะต่างกันไหมหาความแตกต่างกันมันดีขึ้นจับคำว่าดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมาเป็นตัวพิจารณาเดี๋ยวของเก่ามาพิจารณาของเก่ามันเจ็บปวดมันตึงมันแน่นไอ้ที่มันดีขึ้นเอาสิ่งที่ดีขึ้นมาพิจารณาดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์พอใจยังเนี่ยต้องนอนอย่างนั้นมันเป็นมันแค่หลักคิดถ้าไม่ปวดก็ไม่มีอะไรไม่ปวดก็ไม่รู้จะทำไงตอนนี้เดี๋ยวนี้เบาไหมล่ะเบานะแต่เที่ยวแรกยังจะเบากว่าเหรอเที่ยวแรกเบากว่าฟังถ้างั้นนะฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งไปเที่ยวแรกเบากว่านะฟังให้ดีนะฟังเที่ยวแรกเนี่ยที่มันเบากว่าเพราะว่าผมไม่ได้ทำแรงฟังพอเวลาผมข้อมูลรู้ครั้งที่หนึ่งผ่านไปแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วอยากจะหายเร็วเที่ยวที่สองเจอหนักเที่ยวที่สามจะหนักไหมไอ้นี่แค่นี้พอไหมล่ะเที่ยวที่สามไม่ไหวใช่ไหมฮะใช่นะทีนี้คำว่าพอไหมต้องถามดูว่าโดยรวมหัวเป็นไงเบามากไหมหัวครั้งนี้แล้วก็อีกครั้งนึงดูครับรู้ว่าจะเบาก็โอเควันนี้ที่มาเนี่ยเพื่อมาคนเดียวนะให้รู้เอาขอบคุณค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตั้งใจว่า1เดือนจะมาที่นี่1ครั้งพอดีคุณดาส่งซิกมาเฮ้ยทำกามากันแล้วกันเพราะว่าโควิดวันนั้นเพราะว่าเราก็กลัวนะเพราะว่าแบบว่าช้าเกินไปแล้วมันจะนานไปมันจะไม่ต่อเนื่องใช่ไหมก็อย่างนี้ก็เลยว่าถ้างั้นก็ถ้ามีเด็กๆแล้วพาไปที่นู่นที่นั่งก้าวนั่นน่ะไม่มีอยู่คนเดียวเฮ้ยว่าหลานต้องไปเรียกเขาอยู่ตั้งบางกะปิใช่ไหมโอ้หลานอันเนี้ยไม่ใช่นี่ลูกน้องนี่ก็เลยมาฉันก็เลยดีกว่าคนเยอะๆใช่ไหมตามหลายๆคนก็ดีแต่นั้นไม่มีใครมามันก็น่าจะบอกก็พอดีโควิดเพิ่งเฉยคือคอแบบไม่โทรแบบ 2-3 วันแล้วเราน่าจะโทรมาแจ้งบอกว่าอันนี้นะไปไม่ได้นะอะไรอย่าให้หมอต้องมาไม่ดี
ฉันจะคุยอยู่แล้วฉันจะคุยอยู่แล้วแต่ต้องถามหมอก่อนว่าไม่ใช่หมอไม่ใช่หมออย่าคิดว่าลุงหงอคือหมอนะผิดเลยนะเป็นอะไรอ่ะเป็นลุงหงอกลุงหงอกลุงหงอกไม่ใช่หมอแต่เป็นหมอก็ไม่ใช่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 เป็นอาจารย์อาจารย์ดีกว่าไม่เรียกง่ายๆไงฉันชอบอะไรที่ง่ายๆพูดง่ายๆเรียกง่ายๆแต่หมอไม่เอาหมอไม่เอาเลยอาจารย์อาจารย์โอเคอาจารย์คือต้องเคารพนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำอย่างนี้เราต้องเคารพเราถึงจะหายนะถ้าไม่ให้เคารพนะไม่หายนะครับผมมันเหมือนกับเส้นน่ะเส้นน่ะครับต้องมีถ้าไม่ใช่ว่าจับแล้วก็ไปอย่างเงี้ยมันไม่มียึดมั่นไม่มีอะไรไงไม่มีอะไรยึดโยงมันไม่ดีโอเคนะเดินดีนะทีนี้นะคอยดูว่าจะดีขึ้นในครั้งที่3น่าจะดีเนาะ